สวยๆแต่อันนี้นะจ๊ะขาสวยๆจ้ะจ้ะสวยๆเลยนี่จ้าพออีกแล้วสวยๆค่ะอวบงามๆเลยจ้ะขายาวๆนี่จ้ะน้ำมันเกิดน้ำมันนี่จ้ะอันนี้ก็แมนนี่นี่อยู่ใต้หญ้าโอ้ยต้องเอาหญ้าออกให้เบิดจ้ะถ้าเกิดเอาหญ้าออกบ่เบิดขาสิหักจ้ะนี่อันนึงค่ะสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยจ้ะตัดเชือไว้สักหน่อยงามๆจ้ะงามๆโตได้จ้านี่เด้อนี่ไตนี่เขาจะเกิดอยู่ไตหญ้าเห็นบ่จ้ะเห็นบ่ไตหญ้าทั้งนั้นเลยขาหักจกบ่ดีจกมือเดียวหักหมดใจก่อนหนึ่งเพิ่นสิอยู่ใต้หญ้าเนาะใต้หญ้าอุดมสมบูรณ์ดีคักจ้ะเบิ่งอยู่ใต้หญ้าเดินหานี่บ่พอเลยต้องมาตำยางตำเลยจ้ะอยู่ในใต้หญ้าขาเหี่ยวๆทั้งนั้นเลยจ้ะเปิดเอาหอนเนาะเฮ็ดก็อยากออกต้องใจในผงหญ้าน้อยมีปกไว้ปกเชือเพิ่นไว้จ้ะมึงเห็นนิดเดียวเนี่ยออกมาโอ้ขาหักโอ้ยเอาออกหักอีหลีอ่อนน้ำแม่น้องเอมิลี่บอมีแต่ดอกงามๆอ่อแอสวยๆทั้งนั้นเลยจ้าอย่ามาเบิ่งมองนี้อีกอันนี้ก็ไตอีกจ้าอันนี้ยศไตคือกันกลุ่มเดียวกันขางๆกันแม่น้องเอมิลี่สิเปิดให้เบิ่งตำบักไล่ดอกมึงพี่น้องไล่ดอกคักจังแรงสิออกได้เงี้ยอีกเด้ช่วงนี้แม่น้องเอมิลี่ยังท่านได้กลับไปหาพี่หาน้องด้วยจ้าช่วงนี้แม่น้องเอมิลี่เขาปลาอยู่วันจันทร์หยุดงานจังสิทยอยขึ้นไปหาพี่น้องทุกคนเบิ่งหันแม่น้องเอมิลี่กระจกแล้วเบิ่งอยู่ข้างนี่อีกโอ้ยรุ่นจกตัวนี้แม่ ยุดใต้หญ้าพี่น้องเอ้ยยางหาบ่พอดอกจ้ะต้องเบิ่งคักๆพอเพิ่นบ่ได้ขึ้นสอดหญ้าออกมาขนาดแม่น้องเอมิลี่เอาแล้วอยู่ว่างนี่ได้โจ๊กเอาอีก
อยากขำออกแล้วเพิ่นสิเป็นอีซ่งนี่เนาะจับปลาสภาพปลาที่แม่น้องเอ็มแม่ลีมามันจะเขียวเรื่มรื้อไปหมดจ้ะแม่น้องเอ็มแม่ลีเห็นแล้วกุมนั่นนี่อันนี้สอดออกมาแล้วจ้ะไปจ้าโอ้ยเนาะก็อยากขึ้นเนาะก็อยากเก็บสองมือเนาะในพ่องดินแม่น้องเอมิลี่งัดออกงัดหากใหม่ออกจ้ะจังใดยังสิได้เพิ่นอันใดเป็นดอกอันใดเป็นขาโอ้ยโอ้ยแตกแตกดอกใหญ่นึงก็แตกเกิดทรมานเนาะเหลือตั้งแต่ขาพี่น้องอะปกไว้สั่นนี่จ้ะจกเอาเหงาเดียววังหันจ้ะเหลือหล่นเหลือเอามันเล็กเกินหล่นเหลือแล้วถอดเสียใส่แล้วจ้ะเบิ่งทุกคนเบิ่งไก่เราจะใกล้สิได้เต็มกระตาแล้วให้ดูชัดๆไปเลยจ้าพี่ออกไปเลยจ้าพี่ออกมาเก็บกัน